โอเคขอเสียงปรบมือต้อนรับเข้าสู่รายการเชลซีประเทศไทยแหมถูกต้องเยี่ยมโปรดิวเซอร์บอกว่าไม่มีหูฟังมอนิเตอร์เลยไม่รู้ว่ากดเสียงอะไรไปนะครับติดไว้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้โปรดิวเซอร์เดี๋ยวบอกกดก็กดแล้วกันอ่ะตอนนี้คุณอยู่กับผมเบียร์สุประโชคและนี่คือรายการเชลซีประเทศไทยนะครับไลฟ์สดทางเพจชมรมแฟนบอลเชลซีประเทศไทยของเราหรือว่าเชลซีเอฟซีซัพพอร์เตอร์สคลับไทยแลนด์นะครับรายการนี้ก็เกิดขึ้นมาจากเสียงเรียกร้องของเพื่อนๆที่อยากให้เพจของเรานะครับมีการไลฟ์อัปเดตข่าวสารแล้วก็วิเคราะห์วิจารณ์แมตช์ต่อไปของเชลซีด้วยนะครับการเล่นต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็สำหรับผมก็เพิ่มในส่วนของการที่จะมาพูดคุยกับเพื่อนทางโทรศัพท์นะครับสำหรับวันนี้ยังไม่มีใครโทรมาเราก็จะคุยกับแอดมินก่อนนะครับและในช่วงสุดท้ายเราก็จะมาพูดถึงข่าวกิจกรรมของแฟนบอลเชลซีในประเทศไทยนะครับมีข่าวกิจกรรมอะไรบ้างมีใครสนใจจะฝากประชาสัมพันธ์อะไรก็ติดต่อเข้ามาทางอินบ็อกซ์ของเพจได้นะครับอ้อเดี๋ยวเราจะมาอ่านคอมเมนต์แล้วเราก็จะมาตอบคำถามในอินบ็อกซ์เพจด้วยนะครับโอเคสำหรับวันนี้เป็นวันแรกนะครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารของทีมเชลซีก่อนโดยที่รวบช่วงที่2เลยก็คือช่วงที่เปิดสายหน้าไมค์รับสายคุยกับเพื่อนๆวันนี้เป็นวันทดสอบก็ขอคุยกับแอดมินแทนนะครับตอนนี้เราอยู่กับแอดมินปุ๊กขอเสียงปรบมือให้แอดมินปุ๊กนะครับมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีแอดมินปุ๊กตอนนี้รับประทานอาหารเย็นแล้วนะฮะโอ้โห5 ทุ่มแล้วครับตอนนี้อิ่มอกอิ่มใจอิ่มท้องโอเคไหนขอขึ้นรูปแอดมินปุ๊กให้เพื่อนๆดูหน่อยครับโปรดิวเซอร์ขึ้นรูปยังครับโอเคอ่ะนี่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่เคยเห็นหน้าค่าตาแอดมินปุ๊กก็อยู่ตรงขึ้นหน้าจอแล้วนะครับอ่ะเรามาคุยข่าวเชลซีกันเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับแอดมินปุ๊กครับผมอ่ะเริ่มจากใครดีตอนนี้เราเริ่มจากคอลัมน์ฮัสซันโอดอยกับรีเซมดีกว่าที่มีข่าวว่าหายจากอาการบาดเจ็บแล้วตอนนี้2คนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็กลับมาซ้อมนะครับกลับมาซ้อมกับทีมสำรองนะครับรีเซมนี่หายไปหลายเดือนเลยครับแล้วกลับมาอ๋อเมื่อกี้พอดีเจอข่าวแวบๆอันนึงเห็นข่าวว่าฮัสซันโอดอยจะต่อสัญญาฉบับใหม่ออกไปอีกนะครับแต่ยังไม่ยืนยันว่าจะขยายไปอีกเท่าไหร่เห็นว่าจะประกาศก่อนเกมตอนนี้ยังยักอยู่ใช่ใช่แต่ว่าคิดว่าน่าจะตกลงกันได้แล้วแต่น่าจะรอประกาศไปทางการอีกทีนึงก่อนเกมกับวูฟนะครับครับผมเดี๋ยวถ้ามีอะไรขยับเดี๋ยวผมจะโพสต์ในเพจอีกทีนึงนะครับแต่คิดว่าน่าจะเรียบร้อยครับได้แล้วในส่วนของลิสเจมครับก็เพิ่งหายจากการบาดเจ็บมาครับแต่ว่าน่าจะยังไม่พร้อมสำหรับเกมวันเสาร์นี้ครับต้องให้เขาแบบไปเรียกความฟิตกับพวกทีมสำรองอะไรเงี้ยไปก่อนสักพักจนกว่าเพราะว่าเวลาเราเจ็บไปนานๆแล้วไม่มีแมตช์เป็นทางการเล่นเงี้ยแบบเขาเรียกไงอ่ะภาษาฟุตบอลมันจะเรียกว่าแมตช์ฟิตเนสเราไม่มีอ่ะเล่นความฟิตอะไรเงี้ยนะใช่คือพอเล่นจริงๆแล้วเหมือนฟีลลิ่งมันไม่เหมือนอ่ะอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเหมือนจังหวะขาดเกินๆแล้วก็ต้องอาจจะต้องใช้เวลาสักพักเพราะว่าเจ็บมาตั้งแต่ท้ายฤดูกาลที่แล้วนะครับตั้งแต่อยู่นู่นเลยที่ปล่อยยืมตัวไปนะครับครับผมก็ในส่วนของ2คนนี้คิดว่าจะมีโอกาสที่จะได้ลงเล่นในทีมชุดใหญ่เร็วๆนี้ไหมครับหรือแมตช์ต่อไปอะไรเงี้ยน่าจะมีโอกาสนะครับแต่ว่าของลิสเจมนี่น่าจะอีกสักผมว่าน่าจะอีกหลายนัดอยู่น่าจะอีกเป็นเดือนนะเพราะว่าเพิ่งหายเจ็บกลับมาจริงๆแต่อย่างโอดอยนี่ก็ด้านบนแนวลุกเขาก็สลับกันลงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็ไม่มีเอเดนอาซาแล้วก็ปุริสิตเองก็ยังแบบไม่ถึงกับแบบมาร์กว่าต้องลงทุกนัดอะไรเงี้ยก็ยังแบบถูกยังไม่การันตีนะตำแหน่งตัวจริงยังไม่ท็อปฟอร์มด้วยนะคูริสิตอ่ะใช่แต่กลับเป็นมาใหม่ทั้งนั้นครับกลับเป็นเมสันเมาส์นะที่แบบเหนือเกินเหนือความคาดหมายเลยนะตอนนี้ล่าสุดติดทีมชาติอังกฤษไปแล้วนะครับเมสันเมาส์กลายเป็นว่าเมสันเมาส์นี่กลายเป็นนักเตะเชลซีคนที่49นะครับที่ได้เล่นให้กับทีมชาติอังกฤษนะครับโอ้เพราะว่าสถิติข้อมูลมาปึ๊กนะครับแอดมินโอเคครับต่อเลยฮะเพราะว่าล่าสุดเพิ่งถูกเปลี่ยนตัวลงไปในช่วงท้ายเกมนะครับครับผมที่อังกฤษเล่นล่าสุดนะครับเป็นรูปแอดมินนะครับอ่ะแล้วในส่วนของอิมเมอร์สันนะครับที่มีอาการบาดเจ็บจากเกมทีมชาติตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับก็เห็นว่าเจ็บไม่หนักเท่าไหร่นะครับอาจจะมีโอกาสได้ลงในเกมกับวูฟนะครับอาจจะเป็นสำรองไปก่อนนะครับเพราะว่าครับก็น่าจะให้อลองโซ่ลงโคเวอร์ไปก่อนแต่ถ้าจริงแต่ถ้า
ไม่หายเจ็บไม่ทันจริงๆเนี่ยเห็นว่าแลมพาร์ดไปเรียกเด็กเยาวชนขึ้นมาคนหนึ่งนะครับแต่ผมก็ยังหาชื่อไม่เจอเพราะว่าเมื่อกี้มาร์กว่าแป๊บๆพอดีพี่เบียร์โทรมาก็เลยอันนั้นหายไปเลยหาไม่เจอเหมือนกันตอนนี้แต่ว่าเมื่อกี้อ่านเจอในข่าวของเว็บข่าวแว๊บๆสักเว็บนึงอ่ะว่าเฮียจะดันดาวรุ่งอย่างเงี้ยนะใช่ใช่จะเรียกดาวรุ่งขึ้นมาเป็นแบ็กอัพของอาลองโซในกรณีที่ว่าอิมเมอร์สันเนี่ยไม่ฟิตจริงอะไรเงี้ยครับคือไม่ไว้ใจอาลองโซขนาดนั้นเลยเหรอครับหรือว่าเป็นยังไงฮะคือปกติอ่ะเราก็จะต้องเรียกเหมือนแบบใบแบ็กอัพตำแหน่งละอย่างน้อยสองเหมือนมีตำแหน่งละสองคนสองคนอะไรเงี้ยถ้าอิมเมอร์สันไม่ไหวแล้วอาลองโซอาจจะได้ลงเป็นตัวจริงแล้วก็มีแบบเด็กขึ้นมาเป็นสำรองอะไรเงี้ยใช่ไหมครับอาจจะแต่อาจจะไม่ได้ใส่ไปใน7คนที่ตอนเป็นสำรองตอนแข่งนะครับแต่ว่าอาจจะต้องเรียกมาซ้อมกับทีมก่อนอะไรเงี้ยครับเพื่อให้ซึมซับบรรยากาศของทีมชุดใหญ่อะไรเงี้ยครับครับผมโอเคแล้วก็มาถึงข่าวต่อไปที่ตอนนี้มีข่าวหนาหูเลยว่าเชลซีกำลังสนใจยูเซฟอาทันนะครับจากทีมไหนนีสใช่ไหมจากอิตาลีถ้าเชลซีสามารถอุทธรณ์โทษแบนห้ามซื้อนะครับถ้าอุทธรณ์ได้ก็แปลว่าสามารถซื้อได้ในช่วงเดือนมกราเนี้ยตอนนี้ข่าวนี้เป็นยังไงบ้างข่าวเรื่องตัวผู้เล่นใหม่ๆนะครับเพราะว่ามีกระแสว่าเชลซีเนี่ยยื่นอุทธรณ์แต่ไม่ได้ยื่นขอว่าให้เลื่อนโทษการลงโทษไปนะครับเพราะว่าตอนนี้เราโดนไปแล้วนะครับโดนไปแล้ว1ตารางแต่เหมือนจะพยายามขออุทธรณ์ให้โทษอ่ะลดลงฉะนั้นถ้าโทษลดลงตอนนี้ก็มีข่าวกับหลายตัวแบ็คซ้ายเนี่ยนอกจากตัวของนิสแล้วก็ยังมีโฮเซ่กาย่าของบาเลนเซียด้วยนะครับครับเพราะว่าตอนนี้ก็แบบมีข่าวกับหลายคนมากคือเรียกว่าพอมีข่าวลือว่าถ้าเชลซีสามารถอุทธรณ์โทษได้ก็สามารถซื้อตัวได้ในช่วงเดือนมกราที่จะถึงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแทนที่เราจะไปซื้อตอนซัมเมอร์เลยก็เลยกลายว่าตอนนี้ก็กลับมามีข่าวลือหนาหูอีกว่าจะมีสนใจตัวนู้นตัวนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่โอเคเพราะว่าตัวที่ปล่อยไปก็ปล่อยไปค่อนข้างเยอะครับนะครับก็คิดว่าข่าวที่น่าสนใจมีประมาณนี้มีอัปเดตอะไรล่าสุดเพิ่มเติมไหมครับแอดมินบุ๊กครับผมอ๋อนี่ไงผมเจอแล้วเด็กคนที่แลมพาร์ดจะดันขึ้นมาน่าจะชื่อแมสเซนนะครับแมสเซนนะฮะใช่อันนี้เรายังไม่มีรูปไม่เป็นไรเดี๋ยวแอดมินบุ๊กจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาแล้วก็เดี๋ยวมาอาจจะโพสต์แจ้งอีกทีหนึ่งในเพจนะครับใช่ okay. เพราะว่าเพิ่งเห็นข่าวแป๊บไปเติมมาเมื่อกี้อ๋อแล้วก็มีข่าวสำหรับเกมเมอร์นะครับตอนนี้ FIFA 20ประกาศเดโมออกมาแล้วนะครับปล่อยเดโมให้ดาวน์โหลดแล้วสำหรับแฟนๆ PS4 นะครับแล้วก็ okay. ได้ปล่อยค่าพลังของนักเตะเชลซีทั้งทีมนะครับออกมาแล้วที่มีข่าวใช่ไหมว่าเหมือนลงเว็บสโมสรด้วยเพจสโมสรด้วยไหมใช่ใช่ที่เป็นรูปชุดเยือนชุดที่3ครับแล้วเป็นด้านหลังเป็นรูปวิลเลียนใส่เบอร์10แล้วก็มีคริสเตียนเซนวิ่งเข้ามากับกองเต้ครับครับผมคะแนนเป็นไงถูกใจถูกใจกันบ้างไหมได้ไม่ยากนะครับคนที่ได้พลังค่าพลังโอ้เอาสูงสุดของทีมเชลซีนะครับคือตอนนี้ก็จะเป็นกองเต้ครับ89ถือว่าจี๊ดสุดถ้าเป็นตอนภาค2019จะเป็นน่าจะเป็นเอเดนอาซาร์นะครับน่าจะอยู่ประมาณเนี้ยนะพี่แล้วผมเห็นอาซาร์ถือป้ายอะไรนั่นคืออะไรครับน่าจะป้ายฟีฟ่าตอนนั้นเป็นท็อปเพลเยอร์หรือเป็นอะไรมันเป็นปกของเกมเวอร์ชั่นล่าสุดเนี่ยครับเพราะว่าเขาก็จะเลือกนักเตะท็อปๆของที่เป็นพรีเซนเตอร์ครับแล้วแต่ว่าเขาจะเลือกใครเหมือนปีนี้จะเป็นอาซาร์ด้วยนะครับในเสื้อของลิเวอร์พูลนะครับผมก็เป็นอาซาร์ปีนึงเพราะอาซาร์กำลังฮอตนะพูดถึงจากการได้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของยูโรป้าลีกด้วยนะใช่ครับฤดูกาลล่าสุดแล้วก็มีทางวินนิ่งนะครับฝั่งวินนิ่งก็เป็นนี่ผมเพิ่งเห็นข่าววันนี้แต่ว่าเขาปิดรับสมัครไปแล้วของออมสินไหมโปรลีกอ่ะอ๋อใช่โอ้โหไปครับผมไม่ถนัดด้วยปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่8กันยาแต่จะลองลงไปแข่งมั่งเนี่ยของเปสนี่รู้สึกจะแผ่นตัวเต็มออกมาสักพักแล้วนะครับออกมาก่อนโดยปกติของเปสเนี่ยจะออกก่อนอยู่แล้วออกคือปี2020เหรอครับใช่ใช่ภาคใหม่ PS 2020ปกติในทุกๆปีเนี่ยของฝั่งคุงอามิครับที่เป็น PES Pro Evolution Soccer หรือว่าที่เราเรียกว่า Winning Eleven นะครับจะออกก่อนต้นเดือนกันยาซึ่งวางจำหน่ายไปแล้วนะครับฟีฟ่าเนี่ยจะออกปลายเดือนอย่างของปีนี้ก็ออกวันที่27
ซึ่งถามว่าผมพีไปแล้วหรือยังก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับอ๋อฟีฟ่า2020 คือแอดมินปุ๊กเนี่ยถนัดฟีฟ่ามากกว่าใช่ๆมันคุ้นไปแล้วครับก็เลยลองโหลดเดโมของเปสมาเล่นแล้วไม่ถนัดก็เลยอีกอย่างก็เล่นโหมดอื่นของฟีฟ่าอยู่ด้วยก็เลยปกติก็พีออเดอร์ทุกปีอยู่แล้วครับโอเคเดี๋ยวรอเขาแผ่นมาส่งอีกทีนึงครับผมในส่วนของฟีฟ่านี่ก็เป็นสปอนเซอร์ของพรีเมียร์ลีกหรือของเชลซีด้วยใช่ไหมยังไงน่าจะเป็นทางฝั่งฟีฟ่ามากกว่าไม่ใช่ PS นะใช่ๆของฟีฟ่าเขาของฟีฟ่าเนี่ยเขาซื้อลิขสิทธิ์ทั้งลีกไปเลยครับพรีเมียร์ลีกใช่ไหมครับใช่ก็จะเราก็จะเห็นป้ายโฆษณาอยู่ในสนามส่วนใหญ่ครับผมแต่อย่างของเป๊ปเนี่ยเขาจะซื้อเป็นทีมไปครับน่าจะเป็นฝั่งอังกฤษก็จะเป็นอาร์เซนอลแมนยูอะไรประมาณนี้ครับลิเวอร์พูลด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจครับผมเหมือนเขาซื้อเป็นทีมไปครับลีกที่เขาซื้อไปก็จะเป็นไทยลีกอะไรเงี้ยลีกที่แบบหลุดจากฟีฟ่าไปอะไรเงี้ยครับครับผมที่เราเห็นเขาแข่งไอ้ Toyota E-League แหละครับที่ว่าเราแข่งเออตอนนี้เป็นไงบ้างครับข่าว Toyota E-League ผมเห็นแวบๆเขาแข่งไปแล้วหรือว่าแล้วยังแข่งอยู่มั้ยหรือว่าจบไปแล้วครับก็คือของฤดูกาลที่แล้วจบไปแล้วครับจำทีมแชมป์ไม่ได้ครับแต่ต้องเป็นทีมต้องเป็นทีมแบบจริงจังเป็นทีมอาชีพที่ต้องแข่งไปฤดูกาลอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ๆครับก็คืออิงจากทีมไทยลีกเลยครับก็คือบุรีรัมย์เมืองทองอะไรเงี้ยแล้วแต่ใครจะส่งก็คือปีแรกที่เขาก่อตั้งเนี่ยก็คือก่อตั้งตามลีกที่มีอยู่เลยครับอ๋อคือก็เป็นทีมที่สโมสรฟุตบอลอย่างเช่นบุรีรัมย์ยูไนเต็ดก็ส่งทีมวินนิ่งมาแข่งอะไรเงี้ยใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่สำหรับบุคคลทั่วไปใช่ไหมใช่แต่เขาจะมีรอบคัดเลือกนะครับปีที่แล้วเนี่ยมีรอบคัดเลือกแข่งที่จามจุรีสแควร์แข่งสองวันนะก็จะมีที่หนึ่งอ่ะได้เงินรางวัลแน่ๆแล้วก็จะมีพวกตัวแทนจากสโมสรมาดูฟอร์มว่าเฮ้ยคนนี้เก่งนะดึงเข้าไปอะไรเงี้ยเวลาแข่งก็แข่งที่เนี่ยครับแข่งที่ตรงรัชดาเนี่ยอะไรนะเอสพานาดครับใช่แล้วมีน้องๆ BNK ไปเชียร์ด้วยครับไอ้ยานี่แหละที่มันจี๊ดเนี่ยอยากจะลงแข่งเขาบ้างเหลือเกินแต่ว่าไม่ได้ซ้อมไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยวต้องถ้ามีข่าวสารอะไรยังไงต่อไปเดี๋ยวในรายการของเรานะครับเชลซีประเทศไทยก็จะมีข่าวสารกิจกรรมแล้วก็มีข่าวสารทั้งแต่ฟุตบอลแล้วก็เกมแบบนี้ยังไงฝากแอดมินบุ๊กมาอัปเดตเรื่องเกมให้ด้วยแล้วกันนะครับได้เรามาถึงเรื่องฟุตบอลสักนิดนึงของชมรมเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้เรามีทีมฟุตบอลทูบูเนี่ยเตะทุกวันอังคารใช่ไหมเวลาไหนยังไงบ้างครับผมวันอังคารสำหรับทูบูอย่างทูบูที่เตะกันอยู่ก็จะเป็นทุกวันอังคารประมาณ3ทุ่มถึง5ทุ่มโดยประมาณนะครับสนามก็อยู่ตรงตลาดหัวมุมครับแกนซอกเกอร์โปแกนซอกเกอร์โปนะครับตลาดหัวมุมครับน่าจะรู้จักกันอยู่ตลาดหัวมุมก็อันนี้ไปดูข่าวสารแล้วก็นัดแนะกันได้ที่กลุ่มทูบูอาร์มี่เลยใช่ครับแล้วก็มาอีกทีมนึงทีมประจำอยู่มีไหมโอเคมาที่อีกทีมนึงที่เชลซีสยามโซนทางฝั่งทนใช่อันนี้รู้สึกว่าเตะวันไหนแล้วอ่ะอันนี้มันอังคารไม่แน่ใจไหมต้องถามพี่เอกอีกทีนึงเดี๋ยวเราเข้าไปดูเตะวันไหนเพราะเขาก็มีเตะกลุ่มสยามโซนสิเตะลีเตะอะไรกันเรื่อยๆนะทางพี่เอกก็เตะกันค่อนข้างบ่อยก็จะมีเตะประจำทุกสัปดาห์แล้วก็มีส่งแข่งด้วยนะใช่แล้วก็ทีมล่าสุดทีมล่าสุดที่เราเพิ่งไปตั้งกันมาก็คือเชลซีนนทบุรีนะครับฝั่งนู้นทุเรียนเมืองนนก็น่าจะซ้อมกันทุกสัปดาห์สนุกสนานรอวันที่จะมาล้างแค้นเรานะส่วนในทีมของผมนี่ทีมสายไหมสิงสายไหมออสตาร์ผมนี่กำลังเซตคือพยายามเซตที่จะลงวินนิ่งในคอมนะครับแต่ว่าเจ๊งมั่งค้างมั่งเด้งมั่งเล่นไม่ได้เลยนะครับสงสัยต้องยอมเพ4จริงๆแล้วนะตอนนี้ถือว่ามีข่าวที่จะออกเพ5เนี่ยแอดมินปุ๊กคิดว่ายังซื้อได้ไหมเพ4ได้มันช้าไปมั้ยน่าจะ 2,000 ยังได้อยู่นะครับล่าสุดผมเพิ่งซื้อนี่มาด้วยไอ้ VR อ๋อเห็นในเฟซแว๊บๆ เห็นแฟนเล่นแว๊บๆอย่างสนุกสนานเล่นเกมอะไรอะเทนนิสอะไรเงี้ยเหรอมันเป็นเกม VR เป็นเกมเหมือนฟันดาบครับฟันกับอุปกรณ์เห็นถืออุปกรณ์เหมือนกับไม้ๆอะไรโอเคก็เนี่ยสมมติรู้สึกว่าแล้วก็ตอนนี้ในกลุ่มผมนะเชลซีสายไหมเนี่ยถ้าฟังดีๆนะครับสายไหมก็มีเสียงเรียกร้องว่าอยากจะรวมกลุ่มอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ถนัดที่จะไปเตะบอลเท่าไหร่อยากจะเตะวินนิ่งหรือเตะฟีฟ่ามากกว่านะครับตอนนี้ก็พยายามเซตอุปกรณ์ให้เล่นเนี่ยพยายามแล้วลองในคอมนี่เล่นไม่ได้จริงๆนะ
น่าต้องโดนเพจสี่เร็วๆนี้ใช่เดี๋ยวได้มาเจอกันนะครับซื้อเลยซื้อเลยถูกๆเดี๋ยวนี้แปดเก้าพันก็ได้แล้วโอ้ยน่าสนใจมากอ่ะเรามาดูที่เพจของเราบ้างครับตอนนี้ในอินบ็อกซ์หรือว่าในคอมเมนต์เพจนะครับตอนนี้มีอะไรที่น่าสนใจที่เรายังไม่ได้ตอบอินบ็อกซ์บ้างนะฮะเดี๋ยวผมขอเช็คนิดนึงก็มีเพื่อนๆถามเข้ามาเกี่ยวกับการสั่งเสื้อจากเมกาสโตร์นะครับอันนี้ก็ตอบไปแล้วก็สามารถเข้าไปดูสินค้าเชลซีได้ทุกอย่างนะครับเพื่อนๆสามารถดูได้ที่ chelseamegastore.com เลยนะครับตอนนี้ทั่วโลกสามารถสั่งได้จากเว็บเดียวโดยตรงเลยนะครับโดยไม่ต้องย่อยๆเหมือนเมื่อก่อนมี Chelsea Megastore Asia มีอะไรอย่างงี้นะครับตอนนี้สั่งตรงจากอังกฤษอย่างเดียวเลยนะครับเพื่อนมีเพื่อนส่งมาบอกว่า Mason Mount is our base นะครับตารางคะแนนอ่ะตอนนี้ก่อนที่จะแข่งในสัปดาห์หน้านะครับตารางคะแนนเป็นไงบ้างครับแอดปุกเปิดอยู่หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองเปิดดูหน่อยนะครับดูนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดดูตารางคะแนนตอนนี้เชลซีเราอยู่อันดับที่11นะครับพรีเมียร์ลีกโอ้โหเชลซีอยู่อันดับที่11มี5คะแนนมี5แต้มครับโอเคถือว่าเป็นทีมกลางๆเป็นทีมกลางๆจริงนะอยู่อันดับที่11เรามาดูหัวตารางตอนนี้ลิเวอร์พูลต้องบอกว่ามาแรงจริงนะครับ4นัดมี12คะแนนเต็มเลยนะฮะตามมาด้วยแมนซิตี้เสมอไปนัดนึงก็เลยมี10แต้มนะครับเลสเตอร์ซิตี้เป็นยังไงมาที่3น่าสนใจมั้ยตอนนี้ก็อยู่ในระดับที่เขาก็เล่นอยู่นะครับเลสเตอร์เป็นทีมแบบกึ่งๆประมาณแย่งพื้นที่ยุโรปประมาณสักยูโรป้าอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่รู้ว่ายืนระยะได้นานแค่ไหนเพราะว่าพอตัวหลักเจ็บก็มักจะแบบพอแพ้ก็จะแบบเริ่มติดกันอะไรเงี้ยมันทุกปีแต่ทีมเขาเป็นคือหวือหวามาก่อนเขาเรียกไงอ่ะตอนนี้กลายเป็นเหมือนซื้อนักเตะมาเพื่อปั้นแล้วขายทำกำไรเพื่อให้อยู่ได้อะไรประมาณนี้มากกว่าแต่ว่าเพราะว่าถ้าจะไปยุโรปแล้วลงทุนสูงๆมันจะกลายเป็นกรณีเดียวกับพวกลีดส์ยูไนเต็ดหรืออะไรพวกนี้ที่แบบพอเราไม่ได้ไปปีถัดไปแล้วมันเจ๊งกระบงอะมันไม่คุ้มลงทุนคือเหมือนปั้นนักเตะเพื่อขายต่อแล้วอัพราคาอะไรเงี้ยล่าสุดยังขายแฮร์รี่แม็กควายให้แมนยูไปก็อย่างราคาที่เห็นแล้ว85 ล้านครับมีหลายคนสงสัยว่าทำไมกองเต้ถูกจังทำไมเชลซีซื้อกองเต้มาแค่35 ล้านครับเพราะว่าทำไมครับทางเชลซีเนี่ยทราบมาว่าทางเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้ใส่เงินค่าฉีกสัญญากองเต้ไว้แค่35 ล้านและเชลซีเหมือนรู้ก็เลยยื่นไปแค่นั้นทีนี้พอเรายื่นไปแตะลิมิตลิลิสคอร์ใช่ไหมครับก็สามารถเจรจาได้กับนักเตะได้เลยโดยที่บูแฮมตันโดยที่เลสเตอร์ก็ทำอะไรไม่ได้ด้านนี้การที่รู้ข้อมูลแบบนี้เป็นมีอะไรผิดไหมผิดกฎอะไรไหมก็ไม่นะครับหลายๆทีมอย่างในกันโชในลาลิก้าหลายๆทีมใส่เงินค่าฉีกสัญญาไว้ทุกคนนะครับเหมือนเขากันว่าจะเสียนักเตะไปในราคาที่แบบน้อยไปนั่นก็ตั้งเลเวอร์ไว้อะไรเงี้ยซึ่งเวอร์แล้วเราก็คิดว่ามันยังถูกนะ35ใช่เพราะใครจะไปคิดแล้วครับว่ากองเต้จะเก่งใช่ซื้อมาแค่8ซื้อมาจากทีมจากลีกเดอร์อ่ะแค่หลักแสนเอง800,000หรือ300,000แค่นั้นเลสเตอร์ก็ถือว่ากำไรมากแล้วนะครับใช่35 ล้านเขาก็เลยไม่คิดว่าเหมือนแบบประมาณว่าเขาเพิ่งมาจากลีกล่างแล้วคาแรคเตอร์ก็ไม่ได้โดดเด่นเหมือนคนอื่นทีนี้การที่คนมันอาจจะเก่งปีเดียวหรือเปล่าเขาก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วกลายเป็นว่าเขาก็อย่างที่เราเห็นไม่ได้เก่งปีเดียวตอนนี้เป็นตัวเทพไปเลยเทพมาหลายปีแล้วด้วยนะครับแล้วก็อย่างอันดับที่4ในตารางก็เป็นคริสตัลพาเลทนะครับก็เป็นช่วงต้นฤดูกาลอ่ะนะแล้วเพิ่งเตะไป4นัดเองคะแนนมันก็เลยอาจจะหวือหวานิดนึงจริงๆในลีกนี่ก็ต้องดูกันยาวๆนะนี่ในพาเลทนี่ก็มีข่าวนะครับว่าเชลซีถ้าโดนปลดแบนก็จะไปซื้ออาซาอีกนะครับวินเฟสซาฮานะครับก็จะไปเอาอีกนะครับยังจะเอาอีกเลยครับใช่เพราะว่าปีกที่มีอยู่มันไม่หวือหวาแล้วอ่ะก็คือมีแค่จะพอจะแบบเหมือนขู่ชาวบ้านเขาก็จะมีแค่ภูริสิทธิ์ซึ่งก็มาใหม่ก็รูปร่างก็แบบไม่ได้ปึกปักอย่างออนแอนออนแอนเออแล้วก็จะไปขู่อะไรจะไปขู่อะไรเขาก็เตะกันจิ้งเป็นขนุนไปหมดเออโอดอยนะไม่บึกเลยนะใ
ช่เห็นแล้วไม่กลัววิลเลียนก็เหมือนปลายอาชีพแล้ววิลเลียนเปโดอะไรเงี้ยคือ คนก็อยู่กับเขามานานอะไรเงี้ยก็คงไม่ย้ายแล้วล่ะก็คงอยู่จนจบสัญญาหรือถ้าไม่ต่อสัญญาคืออาจจะแบบอยู่จนครบสัญญาไปอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าตอนแรกก็มีข่าวว่าอาร์เซนอลอะไรจะซื้อที่อาร์เซนอลไปซื้อนิโคลัสเปเป้ไปแล้วก็เลยอาจจะลดความสนใจของวินเฟตซาฮาลงทีนี้พอมีข่าวว่าเชลซีจะไปสนใจแทนอีกอ๋อมีข่าวว่าเชลซีจะได้อาจจะซื้อได้มกรานี้ใช่ก็มีล่ำๆมาว่าก็จะไปเอาไอ้นี่อีกวินเฟตซาฮาซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมเพราะว่าพาลิกค่อนข้างโขกไว้ค่อนข้างสูงอยู่เพราะว่าจากกรณีซื้อแม็กควายไปก็ตลาดสะเทือนลืมล้ำหมดซื้อขายกันในอังกฤษก็ค่อนข้างลำบากตอนนี้ก็คือแบบโอ้ราคามันโอเวอร์จริงนะสมัยนี้นะใช่เงินเฟ้อลืมล้ำเลยคราวนี้โอเคยังโอเคเราไปเรื่องต่อไปเลยแอดมินปุ๊กช่วยพูดถึงเกมวันเสาร์นี้หน่อยครับที่เชลซีจะบุกไปเยือนวูฟแฮมตันสักนิดหนึ่งทัศนะสักนิดหนึ่งหรือว่ามันเร็วเกินไปว่างานยากเลยเพราะว่างานยากของเชลซีนะถ้าเราย้อนไปดูเนี่ยนะครับไอ้กับทีมบนๆเนี่ยเก่งมากแมนยูยังได้แค่เสมอนะเอาจริงๆนะแล้ววันนั้นผมขำมากเลยนะเหมือนคนภาคของช่องทรูไม่รู้ใครบอกว่าแม่เสียดายมากครับวันนี้วูฟแฮมตันทำได้แค่เสมอกับแมนยูเดี๋ยวอะไรที่ใหญ่คือวูฟต้องชนะใช่ไหมคือผมก็ฟังอยู่แล้วผมก็รู้สึกว่าเดี๋ยวได้ยินคนเดียวหรือว่ายังไงก็เลยไปหาเทปดูอีกเขาพูดอย่างนั้นจริงๆไงแต่ก็ไปจำไม่ได้นะใครพลาดแต่ผมก็แอบขำนิดๆอะไรประมาณนี้วูฟแฮมตันไม่ธรรมดานะตอนนี้วูฟอยู่อันดับ17ในตารางนะครับแข่ง4นัดมี3แต้มนะโอ้โหแต่ว่าถ้าไปดูรูปเกมจริงๆนะครับไอ้พวกแก๊งโปรตุเกสเนี่ยโอ้โหไม่ง่ายเลยนะไม่ได้ผลสกอร์นี่มันไม่ได้เป็นอย่างรูปเกมเหมือนกับเกมแรกที่เราแพ้แมนยูเหมือนจะเละเทะทางสกอร์นะคือรูปเกมเขาดีนะคือโดยเฉพาะไอ้พวกเตามูตินโญ่พวกลูเบนเนเวสอะไรพวกเนี้ยเดียโก้โจต้าและยังมีไอ้ลาอูนคิมิเนสอีกไปดูชื่อวูฟเนี่ยไม่ใช่กระจอกเลยแก๊งโปรตุเกสเนี่ยน่ากลัวมากแล้วและเป็นการบุกไปเยือนด้วยนะเป็นการบุกไปเยือนด้วยล่าสุดเนี่ยที่เราเจอวูฟฤดูกาลที่แล้วเนี่ยที่โมลินิวกาวเนี่ยครับก็แพ้แล้วก็เสมอที่เดอะบิดเราชนะวูฟเนี่ยครั้งล่าสุดคือเมื่อปี2012เลยนะโอ้โหย้อนไป7ปีเลยนะใช่ก่อนที่เขาจะตอนที่ยังไม่ตกชั้นนะครับหนีไปหลบไปยูลีกอื่นชนะ2คนยิงลูกชนะ 2-1 ก็คนเป็นคุมทีมปีวันนี้แหละครับก็แฟงแลมพาร์ดยิงลูกชนะ 2-1 โอเคถ้างั้นก็มีสถิติที่ใจชื้นขึ้นมานิดนึงคือมีแฟงแลมพาร์ดอยู่ในสนามในเกมที่เชลซีชนะวูฟล่าสุดนะครับอ่ะฟันธงลงสกอร์นิดนึงแอดมินปุ๊กคิดว่าวูฟแฮมตันนี่กับเชลซีสกอร์จะเป็นยังไงครับดูจากทรงแผงหลังเราแล้วนะครับครับผมโดนแน่นอนหมายถึงว่าต้องมีการเสียประตูใช่คืออาจจะคิดเหมือนผมเลยนะผมว่าน่าจะตรงนี้เราเสียประตูทุกนัดเสมอ2-2อ่ะยิงมายิงกลับอ่ะยิงมายิงกลับไม่โกงเลยอ่ะก็ลุ้นให้ยิงได้มากกว่าเสียประตูแล้วกันใช่คือตอนนี้แผงหลังพึ่งใครไม่ได้เลยจริงๆคือแบบว่าเดฟก็แบบหลุด2ลูกที่หลุดล่าสุดจากเกมที่เจอกับเชฟยูทั้งที่เรานำ 2-0 อ่ะครับก็หลุดจากฝั่งเดฟนะคือที่หุบเข้ามาด้านในแล้วก็ปล่อยให้เขาเปิดเข้ามาอะไรเงี้ยแล้วพอโดนลูกแรกก็ลวนยาวเลยครับแล้วข้างในก็แบบพึ่งใครไม่ได้เลยตอนนี้ยิงมายิงกลับอย่างเดียวก็ภาวนาให้แบบเราต้องยิงให้เยอะกว่าจะได้3แต้มนะภาวนาให้เราใช่ให้เราเล่นทรงแบบริวมาริดอ่ะยิงมาก็ยิงคืนยิงมาก็ยิงคืนอย่างเงี้ยผมว่านะเกมน่าจะจบ 2-2 นะแต่ก็อยากจะแบบคิดเข้าข้างตัวเองหน่อยจบแบบเราชนะ 2-1 อะไรเงี้ยครับเสียประตูแค่ประตูเดียวอะไรเงี้ยแต่เปอร์เซ็นต์เสมอแบบค่อนข้างเยอะอ่ะผมว่าอาจจะแบบโอ้นั่นแหละ2-2น่าจะเป็นไปได้เลยล่ะโอเคแอดมินปุ๊กคิดว่า2-2สำหรับผมก็คิดว่า3-2อ่ะถือว่าอาจจะมีลูกที่แบบว่าเราเซอร์ไพรส์ยิงขึ้นนำได้สักลูกนึงนะประมาณนี้ขอให้ได้สัก3แต้มแล้วกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเราครับเกมริมเส้นเราก็น่าจะพอตัวอยู่แต่นั่นแหละยิงมายิงกลับครับผม
เดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์ช่วงท้ายกันนิดนึงดูตรงไหนแล้วเนี่ยคอมเมนต์หนูไม่ขึ้นไหนขอยืมเครื่องหมูน้อยมาดูคอมเมนต์หน่อยครับอ่านคอมเมนต์กันนิดนึงสวัสดีนะครับเพื่อนๆที่กำลังดูไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นะครับนี่คือรายการเชลซีประเทศไทยนะครับรายการที่มาพบพูดคุยวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวสารเกี่ยวกับเชลซีเนี่ยในทุกๆสัปดาห์นะครับตอนนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นทุกคืนวันพุธนะครับลงมาสวัสดีเพื่อนๆก่อนคุณวิวัฒนันทสารนะครับ3นัดต่อไปนี้ผมกลัวจะไม่ชนะใครเลยก็คิดว่าแผงหลังต้องปรับปรุงแล้วก็เราลุ้นให้กองหน้าเรายิงประตูให้ได้มากกว่าที่เราเสียประตูแล้วกันนะครับเราก็จะชนะนะครับสวัสดีคุณธนาทิพย์ท็อปด้วยนะครับสวัสดีน้องแก้มจี๊ดด้วยครับน้องแก้มซ่าจากอุบลน้องแก้มเป็นไงบ้างยังดูอยู่ไหมเนี่ยตอนนี้อุบลน้ำท่วมเป็นยังไงบ้างครับเป็นห่วงนะเนี่ยฮะน้องแก้มอยู่ศรีสะเกษเหรออุบลไม่ใช่เหรอสวัสดีคุณสุภกรนะครับพี่ครับพูดถึงความพร้อมวันเสาร์ที่จะถึงหน่อยตอนนี้ก็แอดปุ๊กได้พูดไปประมาณนี้นะครับแล้วก็เล่นเฟส2017ลงมอด2020เอานะครับเล่นในคอมใช่ไหมฮะตอนนี้คอมผมเด้งตลอดเลยฮะสเปคไม่ไหวแล้วนะครับคุณเดชสียุ่นนะครับถ้าอ่านผิดต้องขออภัยนะครับโอดอยเป็นยังไงบ้างช่วงนี้โอดอยเมื่อกี้แอดปุ๊กก็อัปเดตว่ายังไงนะลงเล่นกับทีม U23ได้แล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะมีโอกาสเล่นกับทีมชุดใหญ่เร็วๆนี้นะเพื่อจะได้มีทางเลือกมากขึ้นนะครับสวัสดีคุณวีรยุทธ์ด้วยนะครับสวัสดีครับคุณบลูบัตนะครับคุณบอยชนุชนะคุณละอองฝนสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับคอมเมนต์ในเพจก็มีประมาณนี้อินบ็อกซ์ก็เคลียร์แล้วอ่ะมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับเราก็ไปดูที่ข่าวกิจกรรมของแฟนบอลเชลซีในประเทศไทยนะครับแอดปุ๊กยังอยู่ใช่ไหมเราคุยกันยาวๆเลยวันนี้เราไม่ต้องตัดเราคุยกันตั้งแต่เริ่มรายการจนจบรายการกันไปเลยครับผม ก็ไปดูกิจกรรมการกุศลนะครับไหนละของโพสต์ที่น้องแอมเดี๋ยวขอเวลาสักครู่นะฮะตอนนี้เรายังไม่ได้แชร์อีกสักรอบนะสำหรับกิจกรรมดีๆนะครับที่เพื่อนๆแฟนบอลเชลซีจะไปร่วมทำบุญกันนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์ด้วยในรายการด้วยนะครับก็ไปดูได้ที่ Facebook อธิพรนะครับคุณอธิพรจุลทัศน์นะครับ ATIPORN ละกันนะอธิพรลองเข้าไปดูตอนนี้ก็มีโครงการนะครับของแฟนบอลเชลซีนะครับของ CFT นะครับ Chelsea Fan Club Thailand นะครับที่จะร่วมสมทบทุนเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำให้สถานสงเคราะห์บ้านเด็กพระสิรินะครับซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่3แล้วนะครับโดยสนับสนุนได้โดยการโอนเงินโดยตรงก็ได้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นเลขบัญชีได้ไหมยังขึ้นไม่ได้ตอนนี้ไม่พร้อมทำไม่เป็นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวไว้ค่อยคลิปหน้าเราค่อยขึ้นเลขบัญชีให้ทีเดี๋ยวเราวันนี้เราประกาศไปก่อนนะฮะก็สามารถร่วมทำบุญได้โดยการซื้อสินค้าแล้วก็รายได้ที่หักค่าใช้จ่ายก็จะนำไปสมทบทุนสร้างห้องน้ำให้สถานสงเคราะห์บ้านเด็กพระสิรินะครับโดยมีสินค้าก็คือเสื้อคอกลมคอวีนะครับเป็นเสื้อยืดนะครับ SML ตัวละ250นะครับมีกระเป๋าใบละ250แล้วก็หมวกใบละ250รวมส่งแล้วนะง่ายๆมีเสื้อมีกระเป๋ามีหมวกนะครับใครที่สนใจนะครับอยากจะร่วมบุญครั้งนี้นะครับก็สามารถติดต่อหรือว่าเดี๋ยวเพจเราหลังจบไลฟ์นี้เดี๋ยวเราก็จะแชร์มาให้อีกครั้งหนึ่งนะครับยังไงก็ติดตามรายละเอียดได้ทางหน้าเพจนะครับประมาณนี้ก็สามารถสั่งซื้อสินค้าเพื่อร่วมสมทบทุนได้กับโครงการของ Chelsea Fan Club Thailand ในครั้งนี้นะครับหรือสามารถโอนเงินเพื่อสมทบทุนได้โดยตรงที่คุณรุ่งศักดิ์นินโชตนะครับธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่406-580-9875นะครับ406-580-9875นะครับคุณรุ่งศักดิ์นินโชคนะครับธนาคารไทยพาณิชย์คอมเมนต์หมายเหตุนิดนึงนะครับเขาจะตัดรอบสั่งจองรอบแรกวันนี้ถึงวันที่15กันยายนนะครับแล้วก็จะส่งสินค้าให้ภายในเดือนกันยายนนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่สั่งรอบถัดไปคือรอบวันที่16ถึง30กันยายนก็จะได้รับสินค้า
ในเดือนถัดไปก็คือเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับกิจกรรมดีๆอย่างนี้สำหรับเชลซีแฟนคลับไทยแลนด์นะครับฝากประชาสัมพันธ์มาด้วยกับโครงการสมทบทุนเป็นเจ้าภาพสร้างห้องน้ำสถานสงเคราะห์บ้านเด็กพระสิรินะครับสนับสนุนง่ายโดยการสั่งซื้อเสื้อยืดนะครับกระเป๋าหรือหมวกเพียงแค่ใบละ250 บาทรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายก็จะนำไปสมทบทุนบริจาคนะครับหรือสามารถบริจาคได้โดยตรงตามเลขบัญชีที่แจ้งไปแล้วและเดี๋ยวโพสต์นี้เดี๋ยวเราก็จะแชร์ทางหน้าเพจของเราอีกทีนึงนะครับโอเคเป็นไงบ้างแอดมินปุ๊กวันนี้สำหรับรายการเชลซีประเทศไทยของเราครั้งแรกครับมีอะไรแนะนำบ้างครับผมอยากจะเพิ่มช่วงไหนอะไรยังไงบ้างไหมก็คุยกันสบายๆครับคุยเหมือนเพื่อนคุยกันอะไรเงี้ยโอเคมีข่าวเมื่อกี้แวบๆวิลลี่กิลมอร์นะครับต่อสัญญาออกไปอีกนะครับวิลลี่กิลมอร์คือดาวรุ่งอีกคนนึงผมเคยได้ยินเสียงชื่อแว่วๆเหมือนกันเด็กคนที่ลงไปท้ายๆเกมครับอ๋อวันนั้นคล่องๆหน่อยอ่ะใช่วิลลี่กิลมอร์โดนบอลสักที2ทีนะวันนั้นใช่ครับเด็กล่าสุดคือต่อสัญญาอีก4ปีนะครับอ๋อโอเคแปลว่าลงไปแป๊บเดียวก็ลัมพาร์ดเห็นแววก็ต่อสัญญายาวๆกันไปเลยนะครับถึงปี2023ครับแล้วก็ใครอยากดูฟอร์มของลิสเจมแล้วก็โอดอยนะพรุ่งนี้นะครับประมาณทุ่มหนึ่งนะเขาจะตามเวลาที่นู่นนะครับเขาจะลงให้ทีมสำรองเกมพบกับไบตันนะครับอ๋อทีมสำรองลีกสำรองลีกสำรองของเชลซีเนาะเตะวันศุกร์ประมาณทุ่มหนึ่งตามเวลาอังกฤษก็ประมาณตีสองไหมน่านเราหน้านี้ใช่น่าจะดูได้ผ่านไลฟ์ของเชลซีนะครับในแอปแอป Fifth Standก็เกือบลืมไปเลยก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้สโมสรฟุตบอลเชลซีฝากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับนี่สำหรับแอป Fifth Stand เห็นในหน้าจอไหมน้อยหน้าจอ OBS ดูให้หน่อยเหมือนเราสามารถอย่างนี้เลยซื้อใกล้ๆซื้อเหมือน Pay-per-view อ่ะฮะอ๋อเดี๋ยวนะเห็นไหมครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์แอป Fifth Stand นิดนึงโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยในครั้งต่อไปค่อยเตรียมไฟมีเดียแล้วค่อยอินเสิร์ตภาพกันอย่างสะดวกมากกว่านี้วันนี้เป็นครั้งแรกโอเคเมื่อกี้แอดมินปุ๊กมีอะไรทิ้งท้ายอีกไหมครับสามารถซื้อมันสามารถซื้อตั๋วเข้าชมออนไลน์ได้นะครับอ๋อสำหรับเกมสำรองสำรองใช่ไหมฮะใช่ครับขายเป็นนัดแล้วก็ขายเป็นแบบเหมือนเป็นแพ็กเกจอะแต่ผมยังไม่เข้าไปดูว่าแพ็กเกจที่เขาให้เนี่ยมันเป็นเดือนหรือเป็นอะไรยังไงแต่ว่านัดต่อนัดก็มีนะครับครับผมโอเคเป็นพวกเกมทีมสำรองเกมเยาวชนอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างในพรีเมียร์ไม่ได้นะเพราะว่ามันจะติดเรื่องของลิขสิทธิ์อีกอย่างนึงเพราะว่ามันเป็นเกมทางการนะครับเหมือนตอนปีซีซั่นนะครับที่เขาให้ซื้อแพ็กเกจเป็นชุดนะครับที่จะดูได้ตั้งแต่ปีซีซั่นแรกๆจนถึงนัดสุดท้ายเลยอะไรเงี้ยครับถ้าใครอยากดูแล้วก็หาลิงก์ไม่ได้เลยก็ไปอุดหนุนสโมสรก็ได้อุดหนุนสโมสรโดยตรงโดยการเข้าไปที่เว็บแอปพลิเคชันนะครับ Fifth Stand นี่ของสโมสรเลยเดี๋ยวคราวหน้าน่าจะดาวน์โหลดฟรีเลยในแอป Fifth Stand ก็จะมีข่าวสารมีดูคลิปใช่แล้วก็จะมีพูดคุยกับแฟนบอลชมรมแฟนบอลอย่างเป็นทางการด้วยนะครับตอนนี้เชลซีก็พยายามโปรโมทให้เราไปใช้กันเยอะๆนะครับสำหรับแอป Fifth Stand นะครับมีแมตช์ไฮไลท์มีอะไรอย่างเงี้ยครับรายละเอียดอื่นๆก็ค่อนข้างครบเวอร์นะครับเยี่ยมเลยครับก็ทำยังไงทำให้มันง่ายสำหรับการใช้แบบมือถืออ่ะตอนนี้เขาก็กำลังพัฒนานะตอนนี้ในแอปเนี่ย Fifth Stand เนี่ยยังไม่มีภาษาไทยนะครับตอนนี้ก็กำลังพัฒนาให้มีภาษาไทยอยู่เนาะเป็นเมนูง่ายๆตอนนี้เป็นเมนูง่ายๆใช่เมนูง่ายๆสามารถเข้าไปใช้ได้แล้ววันนี้นะครับอย่างข่าวเนี่ยถ้าเราอ่านแต่แบบหัวข่าวหรือว่าแบบข่าวสั้นๆก็พอเข้าใจนะไม่ได้ว่าเป็นศัพท์เทคนิคอะไรหรือแบบยากๆอะไรเงี้ยแบบเราก็อ่านแล้วพอเข้าใจนะผมก็ไม่ได้เก่งภาษาอังกฤษนะแต่ว่าก็เข้าไปดูในแอปเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวค่อยไปหาข่าวจากอื่นเอาดูแบบที่มันสำคัญก่อนจากในแอปอะไรเงี้ยเข้าไปดูเรื่อยๆครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยกับสำหรับแอป Fifth Stand แอปอย่างเป็นทางการของสโมสรฟุตบอลเชลซีนั่นเองนะครับแล้วก็รายการของเรานะครับถ้าวันไหนคืนวันไหนเราว่างเป็นพิเศษเราก็จะมาจัดรายการอีกบ่อยๆแต่ถ้าไม่ว่ายังไงโดยปกติเราก็จะผมคิดว่านะจะจัดที่ผมสะดวกก็คือในคืนวันพุธนะครับแล้วก็จะมี
ช่วงหลักๆประมาณนี้ช่วงอัปเดตข่าวสารช่วงพูดคุยกับแฟนบอลนะครับช่วงวิเคราะห์เกมถัดไปนะครับแล้วก็ช่วงฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรมของแฟนบอลเชลซีในประเทศไทยครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็รบกวนเวลาแอดมินปุ๊กมาขอเสียงปรบมือให้แอดมินปุ๊กนิดนึงขอเสียงหัวเราะหน่อยไหนมีเสียงเอฟเฟคมีเสียงอะไรอีกครับโอ้ no มีเสียงเยอะเลยอ่ะแอดมินปุ๊กขอบคุณมากครับวันนี้ที่มาเป็นแขกรับเชิญหน้าไมค์แล้วก็ช่วยผมได้มากเลยในการพูดแล้วก็แจ้งข่าวสารข้อมูลของทีมเชลซีเยอะแยะเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณแอดมินปุ๊กอีกครั้งหนึ่งครับผมได้ครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายแฟนคลับนะครับผมโอเคนอนหลับฝันดีแล้วตีสวัสดีครับนอนหลับฝันดีโอเคถ้างั้นเราล่ำลาไปพร้อมๆกับแอดมินปุ๊กพร้อมๆกับเพื่อนๆทุกคนล่ำลาไปพร้อมกันเลยวางสายแล้วก็ปิดแอปไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่กับรายการอันนี้เป็น EP 0นะต้องบอกก่อนเป็น EP test นะครับเพราะนั้นในครั้งหน้าก็จะเป็น EP 1แล้วพบกันนะครับในครั้งต่อไปสำหรับรายการเชลซีประเทศไทยสำหรับคืนนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับผมและแอดมินปุ๊กบ๊ายบายล่ำลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ